นี่คือต้นหน่อไม้น้ำนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านไร่ลุงสนิทนะคะช่วงบ้านไร่เข้าครัวค่ะตอนนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาทำหน่อไม้น้ำผัดกุ้งนะคะนี่คือหน่อไม้น้ำที่เราเก็บมาสดๆจากแปลงเลยนะคะนี่ก็มีทั้งแก่ทั้งอ่อนนะคะซึ่งตอนที่ไปเก็บมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะร้อนนะคะแล้วก็แดดแรงก็เลยรีบตัดรีบมานะคะเดี๋ยวก็ค่อยมาเลือกที่บ้านนะคะหลังจากตัดมาแล้วก็แบ่งไป3บ้านนะคะแบ่งญาติๆไปช่วงนี้ไม่ได้ขายนะคะเป็นปลายฤดูแล้วซึ่งมันก็จะมีหน่อแก่เยอะนะคะมาเลือกกันดูค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะนี่คือหน่อไม้น้ำนะคะหน่อไม้น้ำเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยาสูงมากนะคะแต่ก็เป็นผักชนิดนึงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมสามารถทานได้ทั้งแบบสดนะคะแล้วก็เอาไปประกอบอาหารให้สุกนะคะจะนำไปเผาไฟนะคะแล้วก็แกะทานเลยก็ได้นะคะเป็นผักกินกับน้ำพริกกินกับส้มตำนะคะได้แต่วันนี้เราจะนำมาผัดนะคะเนี่ยค่ะหน่ออ่อนจะเป็นแบบนี้นะคะสวยๆเลยอันนี้ก็ใหญ่มากค่อนข้างจะคิดว่าคงแก่นะคะเดี๋ยวตัดดูกันค่ะว่าแก่หรือเปล่านะคะและถ้าแก่นะคะก็ทานได้แต่ว่ามันจะไม่อร่อยนะคะเนื้อจะเหนียวแล้วก็ไม่หอมไม่หวานนะคะคนแก่ที่บ้านเนี่ยชอบเอามาฝานตากแดดนะคะแล้วก็ทิ้งลงในกระติกน้ำร้อนนะคะทำเป็นชาดื่มนะคะเชื่อกันว่านะคะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะพวกผู้เฒ่าผู้แก่แถวบ้านก็ทานกันอย่างนี้เดี๋ยวเรามาเฉือนดูค่ะนั่นไงแก่จริงๆค่ะทุกคนถ้ามีจุดดำๆอย่างนี้นะคะเป็นสปอร์ของเขานะคะก็คือแก่แล้วเราจะไม่นิยมนำมาทานนะคะนี่เอาไว้ฝานตากแดดเลยเดี๋ยวมาดูต้นอื่นกันบ้างนะคะอันนี้แก่ไม่เอ่ยถ้าแก่เนี่ยเขาจะเขียวเข้มนะคะแล้วก็ผ่าดูเนื้อในเนี่ยก็จะเป็นจุดๆแบบนั้นละค่ะวิธีสังเกตหน่อแก่หน่ออ่อนก็คือถ้ามันบวมเป่งเกินไปนี่คือเริ่มแก่แล้วมันเริ่มจะปริแล้วนะคะอ้อแก่ออกมายังขาวๆแบบนี้ยังถือว่าใช้ได้ค่ะทุกคนก็โอเคนะคะนำไปผัดได้แกงได้ค่ะเราจะแกงใส่ใบยะนางเหมือนกับแกงหน่อไม้ธรรมดานี่ก็ได้เหมือนกันนะคะ หูหน่อนี้น่ากินมากขาวจั๊วเลยก็จะทำการปอกอย่างนี้ละค่ะก็แกะไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่ก็จะได้หน่อสวยๆแบบนี้นะคะเอาไว้ประกอบอาหารกันค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปล้างทำความสะอาดกันนะคะล้างเนี่ยไม่ใช่ล้างสารเคมีอะไรหรอกค่ะทุกคนเพราะว่าเราปลูกแบบอินทรีย์นะคะไม่มียาฆ่าแมลงนะคะแต่ว่าก็ล้างพวกฝุ่นออกแล้วล่ะค่ะล้างเสร็จนะคะก็นำมาหั่นค่ะใครชอบบางก็หั่นบางๆนะคะมันก็จะอ่อนนุ่มไปเลยแต่ถ้าใครชอบแบบกรอบๆนะคะก็หั่นให้หนาได้ค่ะทุกคนเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะหั่นแบบไหนขณะหั่นอยู่นี่ก็มีกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมมันอ่อนฟุ้งขึ้นมานะคะซึ่งมันเยอะมันรวมกันมันก็เลยมากหน่อยนะคะทุกคนหั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตีกระเทียมนะคะเตรียมผัดกันเลยค่ะวันนี้นะคะก็ไปค้นตู้เย็นมีกุ้งอยู่ไม่กี่ตัวนะคะก็ทำการแกะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยมาค่ะตั้งกระทะนะคะน้ำมันเดือดแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะผัดกระเทียมให้หอมเลยนะคะผัดเลยนี่ใส่กุ้งลงไปค่ะกุ้งเราก็ล้างทำความสะอาดผ่าล้างเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ว้าวหอมขึ้นมาเลยค่ะได้กลิ่นกุ้งที่โดนความร้อนนะคะแล้วก็ได้กลิ่นกระเทียมที่โดนน้ำมันนะคะกับความร้อนโหแค่นี้ก็หอมคลุ้งแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะผัดให้กุ้งสุกเลยนะคะสัก 90% เนาะผัดไปเลยเนี่ยค่ะผัดไปอย่างนี้ละค่ะทุกคนหอมมากค่ะช่วงนี้ถ้ากุ้งสุกเกินไปมันจะไม่อร่อยนะคะจะไม่หวาน
เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็มาเติมหน่อไม้น้ำลงไปนี่ขาวๆจั๊วๆเลยบางอันยังมีสีดำนิดนึงนะคะแก่ติดมาหน่อยไม่เป็นไรนะคะก็ทานได้นะคะเมนูนี้เราจะไม่เติมน้ำตาลนะคะเพราะว่าในหน่อไม้น้ำเนี่ยมีความหวานมากแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงก็คือน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็ซอสฝาเขียวนิดหน่อยนะคะผงชูรสด้วยใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนชอบเข้มข้นชอบเค็มแค่ไหนก็เอาตามใจเลยนะคะค่ะนี่ค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะเมื่อน้ำมันหอยโดนความร้อนของกระทะก็หอมขึ้นมาอีกค่ะทุกคนโอ้โหมันเป็นความหอมที่ตลบอบอวนมากนะคะเป็นหอมแบบละมุนนะคะอันนี้คือผงชูรสนะคะตามด้วยรสดีนะตามด้วยซอสฝาเขียวโอ้มีแต่ของเค็มๆทั้งนั้นเลยทุกคนก็ผัดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเติมน้ำซุปหน่อยมันก็จะนัวๆกลมๆพอดีเลยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่บอกเลยค่ะว่าอร่อยสุดๆไปเลยเวลาที่เพื่อนๆผัดนะคะเพื่อนๆอาจจะทำแครอทหั่นฝอยใส่มานิดนึงนะคะเพิ่มสีสันก็ได้นะคะเมนูหน่อไม้น้ำผัดกุ้งเนี่ยค่ะก็เป็นเมนูที่บ้านชอบทำทานมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนไม่มีเนื้อสัตว์นะคะไม่สะดวกใส่อะไรแบบเพื่อนๆทานเจอย่างเงี้ยนะคะก็ผัดเฉพาะหน่อไม้น้ำก็ได้เขาก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเราชิมนะคะอุ้ยทุกคนอร่อยมากเติมต้นหอมลงไปก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนเมนูนี้อร่อยสะท้านเลยค่ะทุกคนนี่ดูโอ้โหหอมกุ้งหอมหน่อไม้น้ำหอมเครื่องปรุงนะคะหอมทุกสิ่งทุกอย่างน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะโหคุณแม่กินคำใหญ่มากอร่อยแล้วสิแม่เราสดๆจากสวน